สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกซ์นะคะตามที่เคยบอกไว้นะคะว่าแอดได้รอของเล่นอยู่นะคะชิ้นใหม่นะคะมาดูกันว่าจะเป็นอะไรนะคะแหมหลายคนน่าจะทายถูกแล้วนะคะมาดูพร้อมกันเลยนะคะอันนี้สั่งซื้อใน Lazada นะคะใน Shopee ก็มีเหมือนกันนะลองเข้าไปดูกันได้นะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะมีแล้วก็ได้นะตัวนี้ต้องทางนี้ช่วงเปิดแล้วนะนี่โหเปิดมาก็เจออันนี้เลยนะคะมีอะไรบ้างเจ้าตัวที่สั่งมานี้นะคะเขามีชื่อว่า Liar เนี่ยออกเสียง accent ไม่รู้เหมือนหรือเปล่า ไปดูใน YouTube มานะหลายคนก็ออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะ LYRE นะคะก็ Liar ประมาณเนี้ยอันนี้เป็นเครื่องดนตรีนี่สวยไหมอันนี้เป็นคู่มือนะคะเป็นคู่มือที่สั่งมาก็เป็นไม่ใช่แบบนี้นะคะมันจะมีเขาด้วยนะมีเขาความกว้างมาดูกันต่อว่าเขามีอะไรแถมมาให้บ้างนะคะมีสายนะสายสีส้มๆนะคะเอาไว้เปลี่ยนอันนี้มีฉีกขาดมานิดนึงมีอันนี้เป็นผ้าเช็ดนะคะไว้สำหรับเช็ดแล้วก็ตัวที่ไว้ตั้งสายนะคะเอาไว้หมุนนะถ้าใครเคยเล่นขิมน่าจะประมาณคล้ายๆกันหรือเปล่าหรือดนตรีเครื่องสายอ่ะคิดว่าน่าหลายคนน่าจะเคยเห็นเนาะเอาไว้ขันแล้วก็หมุนเข้ามาหมุนเข้าหมุนออกนะคะมีผ้าเช็ดนะหนึ่งผืนแล้วก็มีปิ๊กให้สองอันคงไม่ได้ใช้นะปิ๊กเนี่ยเนาะน่าจะใช้มือเล่นมากกว่าเอาล่ะมาดูโฉมหน้ากันดีกว่าโอ้ยอยากเห็นรอมานาน2อาทิตย์เนี่ยเอาแล้วนะดึงดึงดึงขอดนตรีหน่อยนี่แอดสั่งสีฟ้ามานะคะสีน้ำเงินจริงคือสีน้ำเงินนะแต่เป็นคนชอบสีอะไรแบบเนี้ยสีทะเลนะคะชอบสีทะเลอ่ะนี่หูสวยนะคะสวยอยู่นะอาจจะมืดตึ๊ดตื้อเดี๋ยวลองดูนะขอปรับหน่อยเดี๋ยวกล้องออกก่อนนี่สวยไหมคะกล้องสูงไม่พอเอาวางแนวนอนแล้วกันอ่ะสวยนะใช้ได้ก็ทำค่อนข้างขอดูก่อนมีตำหนิตรงไหนไหมก็ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีตำหนิอะไรนะคะชอบลายนี้นะคะเป็นลายเรียบๆนะสีถูกใจเพราะว่าชอบสีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะตอนดูใน YouTube นี่คือแบบอุ๊ยเอาสีนี้เลย แต่ว่าไม่ได้แบบที่เขาดีดอยู่น่าจะคนละยี่ห้อคนละรุ่นนะคะอันนี้มีรอยบากนิดนึงนะเนี่ยนะเอาล่ะค่ะมาว่ากันถึงประวัตินะคะของเจ้าตัวนี้นะคะพินของเรานะคะเปิดวิกิพีเดียเลยนะก็ข้อมูลน้อยมากเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นเครื่องสายนะคะที่รู้จักกันดีสำหรับการใช้งานในสมัยกรีกโบราณนะคะโหนึกไปถึงหนังสมัยก่อนนะถ้าใครเคยดูนะคะ
็จะเห็นนะสาวๆเขาจะเล่นอันนี้กันนะคะไม่ค่อยเห็นผู้ชายเล่นนะแต่ว่าผู้ชายจริงๆก็เล่นได้นะคะเป็นเครื่องดนตรีที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะน้องๆหนูๆก็เล่นกันได้นะคะเสียงเพราะมากเลยอันนี้ยังไม่ตั้งสายนะคะเนี่ยมันหย่อนไปหมดเลยเนี่ยคงไม่ได้ตั้งมาให้นะคะเดี๋ยวต้องไปตั้งก่อนว่าทำยังไงนะคะก็จริงๆแล้วเครื่องสายมันก็จะเป็นของจีนก็มีนะคะที่เราเห็นเขาเล่นกันนะคะอันนี้ก็จะให้อารมณ์เหมือนแหมอยากเล่นมานานละแม่นางเตี่ยวเซียนนะแม่นางเตี่ยวเซียนก็ตัวนี้นะคะเขาไม่ได้แถมกระเป๋ามาให้อ่ะคือพยายามเสิร์ชหาตัวที่แถมกระเป๋าเนี่ยไม่มีเลยนะคะถ้าเป็น16สายเนี่ยไม่มีกระเป๋าแถมมาให้เลยอ่ะก็จะมีบางรุ่นก็จะราคาแพงหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้แถมตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยทีนี้เราคิดว่าควรจะมีตัวนี้แถมมาให้นะคะก็เลยเอาตัวนี้ดีกว่านะตัวนี้น่าจะต้องใช้อะไรเงี้ยกระเป๋าเดี๋ยวค่อยไปหาเอาแล้วกันแล้วก็วางไปก่อนนะวางพิงวางอะไรไปก่อนได้นะคะถ้าไม่ได้เอาไปข้างนอกเนาะถ้าไปข้างนอกก็ใส่กระเป๋าเรานี่แหละนะคะแต่จริงๆเขาน่าจะมีแถมให้เนาะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะอันนี้สายนะคะก็จะเป็นเขาเรียกสตีลนะถ้าเป็น10สายเนี่ยก็จะเป็นไนลอนซึ่งเราจะเห็นเป็นสีขาวๆนะคะเส้นสีขาวนี่จะบางอันนี้เส้นเขาจะบางนะคะก็จะให้เสียงที่ต่างกันนะคะส่วนอุปกรณ์แถมก็มีเท่าที่ได้โชว์ให้ดูแล้วนะคะเปิดให้ดูแล้วแล้วก็แหล่งซื้อนะคะก็มีเยอะแยะนะคะจริงๆแล้วมีหลายเว็บไซต์เลยนะ AliExpress อะไรเยอะแยะไปหมดนะคะลองเข้าไปดูไปเทียบราคากันได้นะก็เดี๋ยวลองมา challenge ดูนะคะว่า1เดือนนะคะ1ปีผ่านไปเนี่ยมีพัฒนาการยังไงบ้างหรือว่าไม่ได้มีอะไรพัฒนาขึ้นมาเลยฝีมือยังเท่าเดิมนะคะก็เดี๋ยวจะลองไปหาความรู้นะคะมาเพิ่มเติมแล้วก็มาเล่นให้เพื่อนๆดูนะคะว่าพอเป็นเพลงแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะเสียงมันจะไพเราะเพราะพริ้งยังไงนะก็ฝากติดตามด้วยนะคะที่ channel เดิมเนี่ยแหละค่ะ YouTube นะคะแล้วก็มีทางเพจด้วยนะคะคาลิมบาฮาเฮนะก็จะมีเครื่องดนตรีชิ้นนี้อาจจะมาเพิ่มเติมบ้างนะคะในบางครั้งนะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเครื่องดนตรีชิ้นนี้นะคะก็มาติดตามกันได้เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ